การพบกันครั้งแรกของเราทั้งสองคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดนางนพมาศประจำปี2550มอรังสิตครับโอ๊คสาขาคอมพิวเตอร์เกมชอบถ่ายรูปเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาในคณะคนหนึ่งตาสาขาการจัดการสารสนเทศเรียบร้อยเรียนเก่งหนุ่มตามจีบกันมากมายเธอใช่คนที่ถ่ายรูปให้เราเมื่อวานหรือเปล่าทำไมนึกไม่ออกวะอ๋อโทษทีเราจำได้แล้วคิดว่าจำไม่ได้แล้วเราชื่อตานะเราจะขอรูปจากเธอทางไหนได้บ้างอ่ะเราโอ๊กตาเล่นเอ็มหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราส่งรูปให้เอ้ยเล่นอ่ะเมลเราเราคุยกันมากขึ้นเวลาที่เราได้คุยกันหรือเจอกันเรารู้สึกว่าเราคือตัวเราตาจะคอยโทรปลุกทุกเช้าโอ๊กคือที่ปรึกษาไอทีส่วนตัวของตาเสมอเราได้รู้จักกันมากขึ้นเราได้เรียนรู้ว่าโอ๊กชอบอะไรเป็นคนแบบไหนชอบทำอะไรเราได้ใช้เวลาเรียนรู้กันอย่างค่อยเป็นค่อยไปโอ๊กทำตุ๊กตากวางเรนเดียร์ด้วยตัวเองมาให้ตาเจ้ากวางตัวนี้แหละตาต้องชอบแน่ๆโอ๊กอยู่ไหนแล้วนะทำไมยังไม่มาสักทีนะจะพูดกับตาว่าไงดีนะอุ๊ยน่ารักจังเอามาให้ของขวัญวันคริสต์มาสอ่ะหลังจากวันนั้นโอ๊กก็มีความกล้ามากขึ้นที่จะชวนตาไปไหนมาไหนเดี๋ยวตายืนตรงนั้นนะทำท่าน่ารักเลยไปดูหนังกันไหมได้สิจะทันหรือเปล่านะเนี่ยตารอนานแน่เลยเราให้เราเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นตลอดเวลาที่เรามีความทรงจำร่วมกันเรารู้สึกเสมอว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันทำไมตายังไม่ตอบนะหรือว่าตาจะไม่ชอบเรา oh, no. ตอนแรกๆที่เราคบกันโอ๊กเองยังขับรถไม่เป็นแต่ก็อยากที่จะมาส่งจนถึงหน้าบ้านโอ๊กเลยใช้วิธีแนกแท็กซี่มาส่งจนทุกวันนี้สนิทกับศูนย์แท็กซี่ไปแล้วแหละสมัยเรียนมหาลัยเวลาที่ฝนตกน้ำมักท่วมจงเรียกได้ว่าใส่รองเท้าบูทมาเรียนคงดีกว่าโอ๊กเลยแก้ปัญหาทุกครั้งที่น้ำท่วมให้ตาขี่หลังแล้วตัวเองลุยน้ำแทนตลอดทุกๆเช้าตาจะโทรปลุกโอ๊กแล้วก็ไปทานข้าวเช้าด้วยกันทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันโดยไม่รู้ตัวตามักจะชอบทำอะไรให้โอ๊กประหลาดใจตาเล่นเกมเป็นเพื่อนโอ๊กได้ตาต่อกันดั้มเป็นเพื่อนโอ๊กได้โอ๊กพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ามาในโลกของตาโอ๊กรู้ว่าตาชอบตุ๊กตาหมีมากเลยเอาความชอบของตัวเองที่ชอบถ่ายรูปเป็นทุนเดิมมาส่งรูปเข้าประกวดเพื่อจะเอาตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆมาให้ตาแล้วก็ทำสำเร็จครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องอยู่ห่างกันคนละประเทศห่างกันด้วยเวลาห่างกันด้วยสถานที่โอ๊กจะคอยพูดเสมอว่าโอ๊กยังเหมือนเดิมและยังรักคิดถึงกันตลอดเวลาถึงตัวโอ๊กอยู่ญี่ปุ่นโอ๊กก็มักจะเซอร์ไพรส์ส่งดอกไม้มาวันวาเลนไทน์โอ๊กมักทำอะไรให้เหมือนเราไม่ได้ไกลกันไปไหนคอยเอาตุ๊กตาแทนตัวกันละกันไปถ่ายในทุกๆที่ที่โอ๊กไปหลังจากที่เราห่างกันมานานวันที่รอคอยก็มาถึงวันที่ตามาเยี่ยมที่ญี่ปุ่นเราเดินเล่นใต้ต้นซากุระด้วยกันเราได้ทานข้าวด้วยกันได้หัวเราะด้วยกันได้จุงมือกันแบบที่เคยทำมาตลอดอีกครั้งมันเป็นความสุขที่บรรยายยังไงก็คงบรรยายได้ไม่หมดแต่มันดีมากๆที่มีตาอยู่ตรงนี้หลายวันที่ได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมาถึงวันหนึ่งที่โอ๊กพาไปเดินเล่นแถวบ้านโอ๊กเอามือของตาซุกไปในเสื้อกันหนาวแล้วพูดกับตาว่าเราแต่งงานกันนะคงไม่มีคำตอบใดๆที่จะดีไปกว่าตกลง
ตลอดเวลาที่เราได้คบกันขอบคุณเสมอที่โอ๊คห่วงใยดูแลและมั่นคงตลอดทุกๆอย่างที่โอ๊คพยายามให้เราได้เดินด้วยกันต่อไปเขาภูมิใจและดีใจที่โอ๊คเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าตาเขารักตานะขอบคุณที่ดูแลเขารักเขาให้กำลังใจให้ความรักเสียสละอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาขอบคุณนะที่ให้เราเดินเคียงข้างกันรักตาเสมอรักอกจ้ะ